สวัสดีครับก็พบกับผมคือการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่24เมษายนนะครับ2560นะครับก็เริ่มด้วยตัวแรกนะครับก็เป็นคาดการณ์ผลประกอบการของตัว PSTC นะครับก็คาดกำไรในไตรมาส1เนี่ยจะพิคาดในไตรมาส1นะฮะจะพิกมีกำไรเทียบ Q on Q หลังโรงไฟฟ้าในมือเนี่ยเริ่มออกผลนะครับโดยผลการดำเนินงานในช่วงของไตรมาส4นะครับปี59เนี่ยถูกกดดันจากโครงการต่างๆที่ได้ปิดปรับปรุงไปในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปี59หลังจากที่ได้เข้าซื้อตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะฮะซึ่งก็ได้เริ่มกลับมาจ่ายไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพแล้วนะฮะกอบกับโซลาร์ฟาร์มจากโควต้าสหกรณ์10เมกะวัตต์ที่ COD ไปในช่วงธันวา59นะครับการขายไฟฟ้าเต็มไตรมาสบนโครงการที่ขายไฟได้แล้วเนี่ย 29.7 เมกะวัตต์ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้รายได้นะครับขายไฟฟ้าในช่วงของไตรมาส1นะฮะเติบโต 108% เทียบ Q on Q ไปอยู่ที่150ล้านบาทนะครับรายได้ทั้งต้นที่เพิ่มขึ้นนะฮะสวนทางกับค่าใช้จ่ายที่มีทิศทางที่ลดลงนะครับจากค่าใช้จ่ายพิเศษในการปรับปรุงได้บันทึกไปแล้วในช่วงก่อนหน้าซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการเร่งตัวได้แรงนะครับเมื่อรวมกับธุรกิจเดิมที่เติบโต 15% นะครับ year on year ทางฝ่ายก็คาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส1นะครับจะอยู่ที่45ล้านบาทนะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อตัว PSTC นะครับโดยให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 1.23 บาทนะครับมองว่าการเริ่มขายไฟของโครงการในมือเนี่ยจะสร้างฐานกำไรที่แข็งแกร่งนับว่าเป็นช่วงที่ดีที่จะเข้าลงทุนนะฮะซึ่งบริษัทมีแผนทยอยขายไฟฟ้าโครงการในมือให้ครบภายในปี60ถึง63นะฮะแล้วก็ยังไม่รวมกับโอกาสคว้าโครงการนะครับเพิ่มเติมปีนี้ล่าสุดอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องราว5โครงการหรือ25เมกะวัตต์นะฮะสำหรับโครงการโซล่าสหกรณ์แล้วก็ราชการ219เมกะวัตต์นะฮะที่จะรู้ผลในช่วงของมิถุนายนนี้นะครับซึ่งจะเป็นอัพไซด์ในอนาคตนะครับตัวซูเปอร์นะครับก็คาดว่าไตรมาส1นะฮะจะเป็นไตรมาสที่ทำสถิติกำไรสูงสุดใหม่นะครับโดยในช่วงของไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับถึงระหว่างไตรมาส1ปี60นะครับบริษัทเนี่ยได้ทยอยเดินเครื่องโซลาร์ฟาร์มนะฮะที่ได้มาจากโควต้าสำหรับสหกรณ์การเกษตรนะฮะสุทธิส่วนของบริษัทเนี่ยที่42เมกะวัตต์นะฮะจะเป็นตัวเร่งให้รายได้จากการขายไฟฟ้านะฮะเติบโต 8% Q on Q มาอยู่ที่ 1,366 ล้านบาทโดยณสิ้นงวดไตรมาส1นะครับปี60นะครับมีกำลังการผลิตสุทธิส่วนบริษัทที่จ่ายไฟแล้วเนี่ยทั้งหมด475เมกะวัตต์นะครับทางฝ่ายคาดแนวโน้มค่าใช้จ่ายในไตรมาส1นะฮะจะกลับเข้าสู่ระดับปกติหลังโครงการส่วนใหญ่ได้เริ่มดำเนินงานไปแล้วในปี59แล้วก็มีแนวโน้มจะฟื้นตัวได้แรงเทียบ Q on Q ที่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายครั้งเดียวเช่นค่าที่ปรึกษาแล้วก็ไม่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะที่ถึง75ล้านบาทนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของไตรมาส4ทางฝ่ายก็คาดกำไรสุทธิงวดไตรมาส1เนี่ยพร้อมทำสถิติสูงสุดใหม่นะฮะของบริษัทที่265ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น 246% เทียบ Q on Q ทำกำไรเป็นไตรมาสที่5ติดต่อกันนะฮะนับจากเทิร์นอะราวด์สำเร็จได้ในปีที่ผ่านมายังมีประเด็นบวกนะครับที่สำคัญรออยู่ข้างหน้าจากการให้ BBL นะครับเป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดตั้งอินฟราฟันนะครับเพื่อนำโครงการในมือเข้ากองทุนนะฮะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังนะฮะแล้วก็อาจมีการบันทึกกำไรพิเศษเกิดขึ้นทางฝ่ายมองเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการต่อยอดโครงการใหม่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับทำให้อาจมีการจ่ายเงินปันผลในอนาคตนะฮะขณะที่ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะครับเราก็ได้มีการปรับลดคำแนะนำลงเป็นทยอยซื้อนะครับตัว LPH นะครับก็คาดไตรมาส1เนี่ยจะกำไรจะสูงขึ้น Q on Q แต่ลดลง Year on Year นะครับโดยในไตรมาส1นะครับก็คาดรายได้จะอยู่ที่343ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 1.2% Year on Year แล้วก็ 1.7% Q on Q อันนี้ก็มาจาก1นะครับรายได้กิจการจากโรงพยาบาลนะครับที่308ล้านบาทนะครับโดยเพิ่มขึ้น 4% Year on Year แล้วก็ 3% Q on Q 2นะครับรายได้จากบริษัทย่อยนะครับที่30ล้านบาทนะครับโตขึ้น 2% นะฮะ year on year แล้วก็ 8.7% Q on Q แล้วก็สุดท้ายก็คือ3นะฮะรายได้อื่นราว5ล้านบาทนะฮะจากไตรมาส1
ปี59ที่13ล้านนะฮะจากการรับรู้รายได้เงินลงทุนส่วนบุคคลลดลงนะครับตัว GP นะครับหรืออัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมองว่าอยู่ที่ 23.1% นะครับเมื่อเทียบกับ 23.5% ในไตรมาส1ปีก่อนแล้วก็ 22.8% ในไตรมาส4ปี59นะฮะถ้าว่าไตรมาสนี้เนี่ยบริษัทน่าจะมีการบันทึกค่าเผื่อหนี้ประกันสังคมปี56เข้ามานะครับอีก 2.4 ล้านบาทบวกกับมีค่าใช้จ่ายสูงจากการเตรียมเปิดตึกใหม่นะครับก็คาดว่าในไตรมาส1นะครับตัว LPH เนี่ยจะมีกำไรอยู่ที่34ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณสัก 4.3% Q on Q แต่ Year on Year จะลดลงค่อนข้างมากถึง 20.2% นะครับแนวโน้มครึ่งปีแรกคาดไม่ได้โดดเด่นนักนะฮะจากแนวโน้มไตรมาส1ที่ยังอ่อนนะครับรวมกับไตรมาส2ที่เข้าสู่ Low Season นะครับอีกทั้งโรงพยาบาลเลื่อนเปิดในให้เลื่อนเปิดนะครับให้บริการตึกใหม่ไปเดือนกรกฎาคมปี60นะฮะจากอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่อง MRI นะฮะก็คาดผลกระทบผลประกอบการอีกเล็กน้อยนะฮะโดยรวมปรับสมมุติฐานรายได้จากกิจการโรงพยาบาลลงมาอยู่ที่1,304ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 7.5% year on year ส่วนกำไรสุทธินะครับเราได้มีปรับคาดการลง 6% นะครับมาอยู่ที่168ล้านบาทแต่ยังคงเพิ่มขึ้น 7.8% year on year นะครับก็เชื่อว่าผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะฮะเทียบกับครึ่งปีแรกอีกทั้งราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงสะท้อนนะครับความกังวลต่างๆมามากพอสมควรนะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับโดยปรับราคาพื้นฐานปี60ลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 10.80 บาทนะครับคาดการกำไรตัวถัดมาก็คือตัว GFPT นะครับก็คาดกำไรในไตรมาส1เนี่ยเพิ่มขึ้น 43% year on year นะครับมาอยู่ที่394ล้านบาทนะครับสาเหตุหลักก็มาจากราคาวัตถุดิบหลักอย่างข้าวโพดเนี่ยปรับตัวลง 9% นะครับกากถั่วเหลืองลดลง 3% ก็ส่งผลให้มาร์จิ้นดีกว่าดีขึ้นราว 3% นะครับยอดขายเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่1,435 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 6% year on year จากปริมาณส่งออกไก่นะครับเพิ่มขึ้น 30% แต่ปริมาณขายในประเทศแล้วก็ส่งออกทางอ้อมเนี่ยลดลงนะฮะรวมถึงอาหารสัตว์ที่ยังไม่ดีขึ้นนะครับคาดนะครับจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมอย่าง Mackey แล้วก็ GFN นะครับจะลดลง 50% year on year จากราคาเนื้อสัตว์ในปีนี้ที่ไม่สูงเทียบ year on year อีกทั้งคาดค่าใช้จ่ายขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นจากปริมาณการส่งออกที่สูงขึ้นรวมถึงภาษีจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามอัตราภาษีที่สูงขึ้นนะครับทางฝ่ายคาดว่าการอนุญาตนำข้าวไก่จากไทยในหลายประเทศนะครับเป็นปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมส่งออกไก่ของไทยแล้วก็หนุนให้หุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้ประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าวนะฮะอย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ GFPT เนี่ยได้ปรับขึ้นนะฮะรับข่าวบวกต่ออุตสาหกรรมไปแล้วนะครับทำให้ทางฝ่ายปรับลดคำแนะนำนะครับเป็นถือนะฮะลงเป็นถือลดคำแนะนำลงเป็นถือนะครับโดยคงราคาพื้นฐานที่ 17.60 บาทนะครับก็เป็นอัปเดตตัว DTAC นะครับปี60นะปี60นะครับก็ใช้กลยุทธ์เน้นฐานลูกค้านะครับการเติบโตของกลุ่มโพสต์เพจนะครับในขณะที่ยังคงฐานกลุ่มพรีเพจโดยดึงจุดเด่นด้านคุณภาพการให้บริการของลูกค้านะฮะแล้วก็ราคาที่เหมาะสมนะครับโดยถ้าดูเรื่อยสิ้นไตรมาส1นะครับปี60เนี่ยจะแบ่งเป็นโพสต์เพจเนี่ยประมาณ 5.2 ล้านรายแล้วก็พรีเพจประมาณ19ล้านรายนะครับเนื่องจากในกลุ่มของโพสต์เพจเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอาร์พูสูงนะฮะรวมทั้งมีการใช้บริการข้อมูลมากซึ่งปัจจุบันรายได้ละบริการราว 61% นะฮะมาจากการให้บริการข้อมูลนะครับผู้บริหารยังคงมุมมองรายได้บริการนะครับไม่รวม IC กับ EBITDA ของปี60เนี่ยอย่างน้อยจะใกล้เคียงกับในปี15นะปี59นะครับแต่ทางฝ่ายคาดกำไรจะถูกกดดันจากแผนการลงทุนที่ระดับ17ถึง20พันล้านบาทนะทำให้มีค่าเสื่อมตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นแม้จะพยายามบริหารต้นทุนการตลาดเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายโครงข่ายที่สูงขึ้นก็ตามนะครับแม้ว่าโครงข่าย DTAC จะครอบคลุมแล้วถึง 94% นะฮะแต่การขยายฐานสถานีฐานนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่อยู่บนระบบใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพสัญญาแล้วก็ลดความเสี่ยงความไม่เพียงพอนะครับของคลื่นในอนาคตส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายโครงข่ายแล้วก็ค่าเสื่อมสูงขึ้นก
กว่าที่ประมาณการไว้นะครับซึ่งทางฝ่ายก็ได้มีการปรับคาดการกำไรนะครับในปี60ลงมาเหลืออยู่ที่ 0.6 พันล้านบาทนะฮะหรือ600ล้านบาทจากเดิมที่คาดไว้อยู่ที่ 2.6 พันล้านบาทนะครับทางฝ่ายยังมีความกังวลถึงความพอเพียงแล้วก็ต้นทุนของคลื่นในอนาคตนะฮะเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนถึงการตัดสินใจเลือกพันธมิตรของ TOT ในคลื่น2003นะครับรวมทั้งนะฮะระดับราคาของคลื่นที่จะถูกนำมาประมูลในปี61นะฮะอย่างขึ้น850แล้วก็ขึ้น 1,800 ซึ่งทำให้เรายังคงคำแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานของตัว Dcap ซึ่งเรามองไว้ที่35บาทนะครับตัว BE นะครับก็กำไรออกมาดีกว่าคาดนะครับโดยกำไรออกมาอยู่ที่ 5.6 พันล้านบาทนะครับสาเหตุที่ดีกว่าคาดเนื่องจากกำไรจากเงินลงทุนเนี่ยดีกว่าคาดนะครับแล้วก็การตั้งสำรองน้อยกว่าคาดโดยกำไรในไตรมาสนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น 9.6% year on year มาจากรายได้ดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การตั้งสำรองที่ลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้น 4.2% Q on Q จากรายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยแล้วก็ตังการตั้งสำรองที่ลดลงนะครับสินเชื่อไตรมาสนี้เนี่ยลดลงประมาณ 1% Q on Q ซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของสินเชื่อรายใหญ่แล้วก็สินเชื่อ SME ในขณะที่สินเชื่อรายย่อยยังเติบโตนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยแต่ NPL ของเบกลับเพิ่มขึ้นเป็น 2.3% จาก 2.2% ในไตรมาสก่อนหน้านะฮะแต่การตั้งสำรองในไตรมาสนี้ยังคงทำให้สัดส่วนสำรองต่อ NPL นะครับทรงตัวอยู่ที่ 142% นะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี60ไว้ที่ 22.2 พันล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 3.7% year on year นะฮะคาดว่าปีนี้อาจไม่ได้เห็นการเติบโตที่โดดเด่นเหมือน2ปีที่ผ่านมานะฮะที่เบได้ประโยชน์จากการโอนสินเชื่อมาจากตัว BTMU นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบราคาพื้นฐานที่40บาทกับราคาหุ้นในปัจจุบันยังมีส่วนต่างอยู่พอสมควรนะครับจึงยังคงคำแนะนำทยอยซื้อเบนะครับตัว KKP นะครับก็รายงานไตรมาส1ก็ดีกว่าคาดนะครับโดยกำไรออกมาอยู่ที่ 1.5 พันล้านบาทนะครับสาเหตุที่ดีกว่าคาดเนื่องจากการตั้งสำรองเนี่ยน้อยกว่าคาดนะฮะโดยเพิ่มน้อยกว่าคาดนะครับโดยกำไรเพิ่มขึ้นเนี่ย 37.7% year on year เนื่องจากการตั้งสำรองที่ลดลงมากนอกเหนือจากนั้นเนี่ยรายได้ดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยยังเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับแต่หากเทียบ Q on Q จะเพิ่มขึ้น 4.9% จากผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขายเนี่ยลดลงมากนะครับสินเชื่อไตรมาสนี้เติบโต 1% Q on Q นะซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของสินเชื่อบรรษัทนะครับสินเชื่อลอมบาร์ดแล้วก็สินเชื่อธุรกิจเป็นหลักนะครับในขณะที่สินเชื่อรายย่อยยังคงหดตัวจากการหดตัวของสินเชื่อเช่าซื้อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ KKP ยังสามารถลด NPL ลงได้เล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าโดยลดลงเหลือ 9.93 พันล้านบาทจากเดิมที่ 9.97 พันล้านบาทนะครับจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาดนะฮะทางฝ่ายก็ได้มีการปรับเพิ่มประมาณการปี60ขึ้นเป็น 6,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 8% year on year จากเดิมที่มองไว้ 5.8 พันล้านบาทนะครับปรับเพิ่มประมาณการเงินปันผลขึ้นด้วยเป็น 6.50 บาทนะฮะแล้วก็ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 75 บาทนะครับมองว่า KKP เนี่ยสามารถหาสินเชื่อมาทดแทนการหดตัวของสินเชื่อเช่าซื้อได้ดีนะครับแล้วก็มีเงินปันผลโดดเด่นมากด้วยนะครับก็ปรับคำแนะนำของตัว KKP เป็นทยอยซื้อนะครับสำหรับ Market New นะครับก็เป็น SCB นะฮะมองว่าน่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับธุรกิจประกันภายในครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับหลังจากมีข่าวการขายธุรกิจประกันออกไปมานานนะครับทาง SCB ได้ให้ข้อมูลว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นต่างๆนะแต่น่าจะรู้ข้อสรุปได้ภายในครึ่งปีแรกของปีนี้นะฮะจะมีการปรับปรุงระบบการทำงานภายในที่เน้นไปในการปรับปรุงทางด้าน IT แล้วก็การฝึกอบรมพนักงานนะครับเพื่อการให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นนะฮะจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นบางส่วนซึ่งบางส่วนนะฮะได้เข้ามาแล้วในไตรมาส1นะฮะแต่ยังไม่น่าจะเห็นรายได้อย่างมีนัยยะสำคัญจนกว่าจะถึงปี61นะครับถึงแม้ SCB จะยังคงมีแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นต่อนะครับแต่ทางฝ่ายยังไม่มีการปรับประมาณการกำไรปี60ที่คาดไว้ที่52.7 พันล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 10.7% year on year นะครับแล้วก็ยังคงราคาพื้นฐานไว้ที่161บาทนะครับยังคงคำแนะนำถือนะครับในตัวของ SCB นะครับก็จบในส่วนของวิเคราะห์จอดลึกพื้นฐานรายวันนะครับ